นี้ตอนแรกที่ผมเล่นเนี่ยผมไม่ได้ใช้นะเพิ่งมาร่วมกันเขาใช้กันเพราะว่าเวลาเราตีพวกอันเดสมอนสเตอร์ส่วนใหญ่ในเกมเดียโบเนี่ยมันจะเป็นพวกอันเดสพวกเดมอนซะมากเอางี้ดีกว่าคอนเทนต์วันนี้เรามาแนะนำสายอาชีพของม้องกันดีกว่าเนาะเออลืมคิดไปเลยโอเคเริ่มจากชุดที่เขาใส่ก่อนดีกว่าสำหรับสายนี้นะครับเป็นสายดัมเมเยอร์คุณแจมก็เรียกสายดัมเมเยอร์ออฟจัสติสจัสติสเรียกมันว่าเซตจัสติสดีกว่าเนาะก็ผมจะใส่เซตจัสติสเนี่ย5ชิ้นนะครับผมแล้วก็ใส่แหวนคิ้วด้วยเนี่ยเป็นแหวนก็เซตอันนี้นะสกิลสวิปปิ้งวินนะครับสกิลเนี้ยแล้วก็เอฟเฟกต์เอเวอรี่รูนก็คือได้ทุกรูนเลยนะครับผมสวิปปิ้งวินนะครับก็คือถ้าเป็นเซตเนี้ยครบ2ชิ้นเนี้ยมันได้ทุกรูนเลยนะครับซึ่งแต่ละรูนนี่ก็ผลโหดทั้งนั้นนะบอกเลยแล้วครบทุกธาตุด้วยนะน้ำแข็งฟิสิคอลไฟโฮลี่สายฟ้าคือครบทุกธาตุเลย wow. ดูไปต่อนะครับเซต2ชิ้นนะครับได้ Sweeping Wind Every Rune นะครับและ Movement Speed เพิ่มขึ้น 5% นะครับต่อสแต็กของ Sweeping Wind นะครับ Sweeping Wind ตอนนี้มันได้3สแต็กมันก็คือจะวิ่งเร็วขึ้นอีก 15% นะครับนี่ไงผมจะบอกปกติมันก็วิ่งเร็วอยู่แล้วไงแล้วต่อไปครับเซต4ชิ้นเนี่ย Attack with Temporis เนี่ยก็คือไอ้ท่าเนี่ยของเขาเนี่ยท่าควงกระบองเนี่ยนะครับผมมันจะช่วยลดดาเมจนะครับเนี่ยดาเมจ Target by 50% และช่วย Incept Spirit Regenerate 50ก็คือลดดาเมจด้วยแล้วก็ช่วยเพิ่มสปิริตของเราเนี่ย50ด้วยนะครับแล้วก็6ชิ้นนะครับสกิลเทมพาริสแล้วก็สวิปวินเนี่ยแอคทีเวทนะครับก็คือทำงานเนี่ยปุ๊บมันจะทำงานใน inside of the swing wind andalone inside all damage ก็คือจะทำให้ดาเมจมันแรงขึ้นนะครับ 15,000% นะครับก็คือเราควงกระบองไปเนี่ยจึ๊บ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 แล้วควงกระบองไปเนี่ย 15,000% นะครับโคตรแรงโอเคเรามาดูของชิ้นอื่นกันบ้างอันนี้ก็เพิ่ม Temporis ของเราเนี่ยครับให้มันแรงขึ้นอีก 600% นะครับผมแล้วก็ช่วยให้สกิลเทมพาริสเนี่ยมันช่วยเพิ่มคริติคอลฮิตแชนนะครับคือมันติดคิมากขึ้นอีก 100% นะครับส่วนนี้ก็เป็นผมเรียกว่าไหลหมุนนะก็คือเวลาเราใช้ควงกระบองเนี่ยมันจะช่วยนะครับผมลดดาเมจนะครับ 25% แล้วก็เพิ่มดาเมจให้เราทั้งเพิ่มแล้วก็ลดดาเมจที่เราได้รับที่เราส่งให้มอนเนี่ย 25% เลยโอเคอันนี้ก็แหวนรถเซตธรรมดาต่อไปเป็นปลอกแขนปลอกแขนนี่โหแนะนำจริงๆมัน 800% นะครับช่วยเพิ่มดาเมจเหมือนกันนะครับ5วินาทีแล้วยังเพิ่มนะครับเลือดออกซีเคนซี่นะครับแล้วก็สตันด้วยนะครับเพิ่มอะไรเรียกดีบัฟดีบัฟให้กับมอนสเตอร์เนี่ยแล้วก็อันนี้เหมือนกันก็เพิ่มดาเมจเหมือนกันครับผมให้เทมพาริสเหมือนกันเพิ่มไม่เท่าไหร่เนี่ย 100% นะครับเต็มๆไซเคิลสแต็กโอ้ยดาเมจโอเคอันนี้ตอนแรกที่ผมเล่นเนี่ยผมไม่ได้ใช้นะเพิ่งมาร่วมกันเขาใช้กันเพราะว่าเวลาเราตีพวกอันเดสมอนสเตอร์ส่วนใหญ่ในเกมเดียโบเนี่ยมันจะเป็นพวกอันเดสพวกเดมอนซะมากนะครับในระยะ25ล้านเนี่ยมันจะโดนดาเมจนะครับ 617% เต็มเท่าไหร่อ่ะมันเต็มที่650นะครับผมดาเมจโฮลี่นะครับผมทุกตัวนะครับและบางทีนะครับซัมไทม์
น็อกคิกอินโทแอร์อ๋อก็ขึ้นมันกระเด็นอ่ะมันกระเด็นออกไปด้วยนะครับสัมถาบางครั้งนะบางครั้งแต่ที่มันเด็ดจริงๆก็คือมันเพิ่มเนี่ยครับคูลสกินเดล 20% นะครับอันนี้จำเป็นมากเพราะว่าสกิลอันเนี้ยมันเป็นน้ำแข็งไงสังเกตว่าทั้งดาบทั้งปอกแขนนะครับแล้วก็สร้อยเนี่ยมันจะเป็นสกิลน้ำแข็งช่วยเพิ่มนะครับสกิลน้ำแข็งให้ดาเมจตัวเนี้ยรุนแรงที่สุดว้าวแล้วด้วยแหวนตัวนี้ด้วยจริงแหวนตัวนี้มัน200นะแต่ผมได้มา198โอเคว่าคูณทบก็ทบกันไปเปอร์เซ็นต์มันจะเยอะมากนะโอเคแล้วก็มีอีกเซตหนึ่งก็คือเซตกัปตันคลิปสันนะครับอันนี้จะมาช่วยลดคูดาวน์นะครับผมแล้วก็ช่วยลดรีซอร์สคอสด้วยนิดหน่อยแล้วก็ช่วยลดดาเมจด้วยนะครับแต่สำคัญคือเอามาลดคูดาวน์นะครับเซตนี้2ชิ้นใส่ไว้แล้วเซตก็กลายเป็นเซต3ชิ้นนะครับโอเคอันนี้ก็เพิ่มดาเมจเพิ่มดาเมจ 100% แล้วก็รับดาเมจแรงขึ้น 50% นะครับผมอันนี้แหวนอันนี้โอ้โหอันนี้แนะนำครับผมนี่แนะนำเลย Unity นะครับ Unity ของดีนะครับก็คือแหวนตัวเนี้ยมันจะช่วยเราแชร์ดาเมจนะครับกับ follower ของเราหรือใครก็ตามในปาร์ตี้เราที่ใส่แหวนนี้อยู่นะจะแชร์ดาเมจกันนะครับเนี่ย follower ผมก็ใส่ด้วยตอนแรก follower ผมใส่แหวนช่วยเพิ่มดาเมจอยู่อะถอดออกนะครับใส่แหวนนี้แทนนะครับแชร์ดาเมจกันดีกว่าอีกข้างนึงก็ใส่ตอนเสร็จก็ประมาณนี้ส่วนสกิลสกิลไม่มีอะไรนะครับเอามาแบบยังไงเพิ่มดาเมจล้วนๆอะเพิ่มดาเมจล้วนๆส่วนใหญ่ก็อันนี้จะเป็นใช้ไปในทางดีบัฟซะมากกว่านะครับนี่เป็นน้ำแข็งอันนี้แหละสำคัญที่อันนี้แหละดูน้ำแข็งเนี่ยแหละตรงนั้นก็เอามาเพิ่มดาเมจซะส่วนใหญ่จะมีอันนี้ฮิลให้ตัวเองสองอันเนี้ยบัฟให้ตัวเองบ้างนิดหน่อยนะครับตรงนั้นก็อันนี้คูดาวนะครับรีคูดาวคือเซตเนี้ยต้องการคูดาวค่อนข้างสูงหน่อยก็คือเขาต้องตีมอนอยู่เรื่อยถ้าคูดาวไม่พอยืนไม่ไหวนะครับแต่ถ้าคูดาวมากไปดาเมจก็น้อยตีมอนไม่ตายต้องสมดุลกันให้ดีพาสซีฟอันนี้เลยช่วยได้อันนี้ก็เวลามอนเตอร์มันติดฟอร์สติดสตันเนี่ยเราอย่าตีมันแรงขึ้นนะครับเพราะเราใช้ตัวนี้อยู่แล้วมอนเตอร์มันมีโอกาสที่จะติดดีบัฟนั้นอยู่แล้วแน่นอนส่วนนี้มาช่วยเพิ่มเรื่อง attack speed นะครับผมแล้วก็ช่วยเซฟให้เราตายง่ายเกินไปนะ 75% ไลฟ์ slowing resistance อันนี้ก็เหมือนกันนะครับช่วยให้เราตัวหนาขึ้นไม่งั้นจะบางเกินไปตอนแรกผมก็ไม่ได้ใช้ทั้ง2อันเนี้ยไม่ใช่อันอื่นเลยแบบโหตายรัวๆเลยนะโอเคก็ประมาณนี้ครับผม